ไปคุณสุเมธครับค่ะสายต่อไปค่ะคุณสุเมธจากกรุงเทพมหานครนะคะมีคนบุกรุกที่ดินค่ะคุณสุเมธคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับค่ะครับน้องเมธถามพี่เมธเลยที่ดินนะ บุกรุกที่ดินยังไงคะครับที่ดินพอดีอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะพอดีอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ค่อยกลับไปนะเสร็จแล้วก็เขาก็ไปปลูกพวกต้นไม้ยืดต้นบ้างล้นมุกบ้างอะไรพวกนี้นะฮะพี่สุเมธครับแต่แล้วคุณจะทำไงครับพี่เมธครับเอางี้ดีกว่าเนาะ พอได้ความแล้วอยู่ที่ไหนและที่ว่าเนี่ยที่อยู่ที่สงขลาครับสงขลาเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์อะไรครับโฉนดที่ดินครับโฉนดนะ50วานะฮะไม่เป็นตารางวาเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็มีคนเข้ามาปลูกต้นไม้ในที่ดินของคุณใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณนานๆไปทีใช่ไหมใช่ครับต้นไม้ที่เขาปลูกนั้นโตสักกี่ปีแล้วคำนวณดูก็ประมาณสัก2ปีได้2ปี3ปีนะก็แสดงว่าเขาเข้ามา2ปีแล้วนะครับเหลืออีก8ปีนะเขาจะได้แล้วที่นั้นน่ะเขาจะได้สิทธิ์แล้วครับก็กูในจุดนี้ฮะนั่นแหละเพราะว่าในก่อนหน้านั้นนะได้กลับปกติจะกลับไปทุกปีนะแต่แล้วก็พอดีเกิดโควิดช่วงนั้นก็เว้นไปประมาณ3พี่สุเมธครับพี่สุเมธครับนะเราไม่ไปลึกขนาดนั้นนะเอาพอรู้ความแล้วล่ะว่าถ้าเขาเข้ามาปลูกต้นไม้ในที่ดิน50ตารางวาของคุณเนี่ยถ้าเขาแสดงความเป็นเจ้าของขึ้นมาเนี่ยมันจะครอบครองปรปักษ์ภายในเวลา10ปีถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นที่ไม่ใช่โฉนดนั่นคือปีเดียวเรียกว่าแย่งการครอบครองถ้าเป็นโฉนดก็เรียกว่าครอบครองปรปักษ์ถามว่าจะทำยังไงที่จะคุณก็รู้ไหมว่าใครเป็นคนเข้ามารู้ไม่รู้ตอบตรงก็แสดงว่ารู้ก็ไปคุยกับเขาเสียว่าจะให้ตัดหรือจะให้ถอนนะแล้วอยากเข้ามาอีกถ้าเข้ามาอีกผมแจ้งความนะและคุณจำเป็นต้องแจ้งด้วยถ้าคุณไม่แจ้งนะมันจะไม่มีหลักฐานว่าเขาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแล้วคุณบอกไม่ผมไล่เขาไปตลอดไล่ยังไงล่ะผมมาเห็นผมก็ไล่ยังไงอ่ะไหนหลักฐานน่ะแจ้งความไม่แจ้งความไม่มีทุกอย่างตอนนี้ต้องมีหลักฐานต้องมีพยานต้องมีหลักฐานการแจ้งความเพื่อจะได้บอกว่าคนมาฟ้องขับไล่เขาไล่เขาไปแจ้งความเขาอยู่ไม่ได้อย่างสงบนะเพราะฉะนั้นพี่สุเมธครับถ้าไม่มีเวลาดูแลก็ขายไปถ้าไม่ขายหวงกันเอาไว้ก็ต้องไปแจ้งเขาบอกว่าให้รื้อถอนตัดต้นไม้ออกไปหรือถ้าไม่ตัดคุณก็ยกให้ผมแล้วอย่าเข้ามาอีกแต่ระวังนะกั้นรั้วรอบขอบชิดเอาไว้นะครับแล้วไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานว่าใครเข้ามาไม่แน่หรอกครับเดี๋ยวเรานานๆไปทีเพื่อนเอาซะนะตอบพี่สุเมธตามนี้นะพอเข้าใจแล้วนะพี่นะพอเข้าใจนะอันนี้เราจะเรียกค่าเสียหายก็ได้ไงถ้าตัดไม้ค่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมาดูค่าตัดไม้ได้ถ้าพี่แล้วเขาถ้าให้เขาตัดเองสิอ๋อถ้าสมมติเขาไม่ทำนะถ้าเขาไม่ทำไม่ตัดเองนะเขาบอกเอาไม้ต้นไม้ให้เราไหมล่ะถ้าให้เราก็ไม่ตัดถ้าไม้มันดีก็เอาไว้แล้วแต่พี่แหละแต่ถ้าพี่บอกไม่เอาอะไม่เอาก็ตัดให้เขาเอาไปถ้าเราตัดปั๊บเนี่ยกลัวพี่สุเมธพี่สุเมธไม่หรอกมันอยู่ในที่ดินของเรานะเขากำลังบุกรุกเข้ามาไปแจ้งความก่อนอย่าเพิ่งไปตัดเดี๋ยวจะยุ่งแจ้งความมันจะต่อสู้กันไปคุยเขาก่อนครับแล้วไปแจ้งความก่อนดีที่สุดครับก่อนแจ้งความคุยกันก่อนคุยกันเสียก่อนนะเพราะว่าเราคนรู้จักเขาคนก็ไม่ใกล้กันบางทีเขาเห็นว่าเจ้าของไม่ได้อยู่เขาอาจจะไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้หวังจะเป็นการยึดครองก็ได้แต่คนเราไม่แน่เพราะฉะนั้นพี่กลับไปแล้วไปคุยกับเขาเสียนะครับให้รื้อถอนออกไปหรือไม่ก็ต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินแปลงนี้อีกแม้นผมแจ้งความก็ไปคุยกันคุยพูดสุเมธตามนี้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ